ำหรับเรื่องหงนะครับก็ของผมรับบทเป็นหลงครับพี่เจนนี่ของเจนนี่เป็นหงค่ะครับผมก็ในเรื่องก็จริงๆแล้วก็จะเป็นพ่อไม่รักนะคะเป็นแนวแบบเป็นเด็กเก็บกดนิดนึงของผมก็เป็นคนที่ตามมาล้างแค้นตามมาฆ่าพ่อพี่เจนนี่อะไรเงี้ยครับก็คือเข้าใจผิดว่าพ่อพี่เจนนี่เป็นคนเคยจะตามฆ่าผมมาก่อนก็เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของความรักที่ความรักที่มีกำแพงกั้นอยู่แล้วก็เป็นดราม่าเรื่องนี้เห็นว่าดราม่าสุดเลยนะคะสุดใช่ครับคือความจริงทั้ง5เรื่องก็มีธีมต่างกันออกไปนะฮะมีคอมเมดี้บ้างบู๊บ้างแต่เรื่องนี้เน้นที่ดราม่าครับผมใช่ค่ะในเรื่องเจนี่ก็จะมีนิวด้วยแล้วก็มีบูด้วยบูกับบอยจริงๆอ่ะเจนี่ก็ขอพี่ออฟเองด้วยค่ะว่าขอบูเยอะๆสาใจไหมฮะสาใจเลยค่ะได้ดั่งใจเลยค่ะใช่ค่ะไม่มีพลาดกันนะไม่มีค่ะสนุกสนุกค่ะเป็นเรื่องแรกที่ร่วมงานกับบอยเป็นไงบ้างครับรู้สึกมีความสุขค่ะเหมือนกับแบบว่าทำงานกับโปรเฟชชั่นอลแล้วครับผมแล้วพี่บอยอะค่ะร่วมงานก็ดีนะครับผมก็นานๆผมได้ร่วมงานกับนักเอกที่อายุมากกว่าผมทันทีนึงคุณเล่นแต่พี่เจนนี่ก็น่ารักครับเวลาทำงานพี่เจนนี่เขาก็ค่อนข้างแบบมืออาชีพเนาะแต่ว่าเวลาเราแล้วก็เหมือนกับแรกๆผมก็เก่งเหมือนกันนะครับพอพี่เจนนี่เขาก็เหมือนเป็นรุ่นใหญ่ผมเพิ่งเจอรุ่นใหญ่คนแรกไม่ใช่อันนี้พูดจริงๆแล้วแต่ว่าพี่เจนนี่เขาก็ค่อนข้างเป็นกันเองก็ทำให้ผมแบบลดความกดดันมาค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆก็จะบอกบอยตลอดนะคะว่าถ้ามีอะไรหรืออะไรยังไงก็คือให้คุยกันเพราะว่าเวลาเล่นนะคะมันต้องสื่อสารเยอะแล้วก็บอยเองจะได้ไม่เกรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็ professional มากมันจะมีในสิ่งในเรื่องของอารมณ์จะมีเลิฟซีนสวีทอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ค่อยนะครับแต่ว่าคือเรื่องนี้เลิฟซีนจะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในเรื่องไหนมาก่อนใช่ค่ะใช่ปกตินางเอกพระเอกก็อาจจะมีแบบปิ๊งปิ๊งสายตาชนกันมองหน้ากันหอมแก้มกันแต่เรื่องนี้ด้วยความที่ความต่างของฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะต้องเป็นอีกแบบนึงใช่ใช่ซีนของเลิฟซีนก็จะเป็นซีนของความรักที่ต่างคนต่างอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแสดงออกมายังไงมากที่สุดก็คือจับมือค่ะมากที่สุดจับมือจริงขาดทุนไหมคะไม่ไม่ไม่ครับคือมันค่อนข้างเป็นความรักที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรขวางกั้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมากสุดก็คือจับมือจริงๆเนาะใช่ครับใช่มันเป็นความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรอย่างเงี้ยครับออกกำลังกายก็จริงๆชอบออกกำลังกายอยู่แล้วอันนี้ออกหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วอะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือออกกำลังกายเป็นระยะช่วงที่อยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างครับดีค่ะใช้ชีวิตปกติได้มีความสุขดีค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างแล้วครับก็ดีขึ้นแล้วค่ะไปเที่ยวมาก็หลายๆที่อะค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนสนิทคือเพื่อนสนิทจริงๆค่ะลำบากใจไหมคะมายืนอยู่นี้แต่ไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงคะก็เหงื่อออกนิดหน่อยหลายคนก็รู้เอ๊ะว่าจะเป็นมีความไม่มีไม่มีค่ะตอนนี้ถือว่าหัวใจแข็งแรงดีนะไหมก็เกือบค่ะก็ครึ่งๆกลางๆแต่คือก็ยังต้องใช้เวลาใช่ค่ะเวลาก็คงจะช่วยทำให้ดีขึ้นพร้อมกลับมาดูงาน 100% หรือยังครับขอดูงานจริงๆจังๆเลยอะค่ะตอนนี้มีบอกเขาเรื่องอะไรที่นี่คะก็มีเรื่องนี้ผมนะคะแล้วก็มีอีกประมาณ2เรื่อง 2-3 เรื่องติดต่อมายังไม่มีโอกาสได้อ่านบทเดี๋ยวจะพอจบอันนี้แล้วก็จะอ่านนะคะกลับมาได้เจอคุณพี่ยังคะได้เจอนานามีงานคมกันกันไหมมีค่ะเห็นบอกว่าจะมีปาร์ตี้วันเกิดใช่ค่ะอาทิตย์หน้ายังไงคะคุณชวนผมด้วยหรือเปล่าเพิ่งกลับมาไหมเคยผมนิดหน่อยยังไงคะใช่ผู้กบอยก็มีติดต่อมาครับผมแล้วเสียเยสหรือยังไงยังไม่ได้อ่านบทค่ะการค่ะอาจจะติดพี่เจนนี่เขาบอกว่าอาจจะติดพระเอกนิดหน่อยครับผมโอ้โหจะได้ก็ยังดูคำนี้ก็มีคุยกันบ้างครับก็คือก็เหมือนจริงวันนี้เจนนี่ก็เพิ่งมาถามบอยเองว่าเนี่ยมีละครติดต่อมาให้เล่นกับบอย
เบื่อพี่เจนนี่ยังพี่เจนนี่แนวไหนอยากฝากบอกแฟนๆที่เขาเป็นห่วงให้กำลังใจเราไหมต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็ทุกข้อความเจนนี่ได้มีโอกาสอ่านทุกข้อความนะคะบน IG ขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญรวมทั้งขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะที่จริงๆตอนนั้นคือเจนนี่ไม่พร้อมจริงๆค่ะไม่พร้อมที่จะพูดด้วยความอ่อนแอของใจนะคะแล้วก็ความไม่พร้อมของหัวใจนะคะแต่ว่าวันนี้ถามจริงๆเจนนี่ก็ยังไม่พร้อมค่ะก็อะไรที่มันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะว่าไม่กินอะไรกินใช่ค่ะ